รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำใช่เห็นไหมยืดๆๆๆถอยมีปัญหาเหรอฮะห้ามสื่อห้ามล่าห้ามขายห้ามเพาะพันธุ์ห้ามครอบครองหรือว่าในไทยในไทยเห็นไหมสูงกว่าถ้าพ่อมีมรดกเหลือเนี่ยพ่อก็ให้ผมบ้างก็ได้นะครับใครให้โว้ยพ่อแม่เรียกชื่อว่าสต็อปไม่เข้าใจเลยทำไมตั้งชื่อนี้กูไม่เคยรู้จักคำว่าสต็อปเลยพ่อแม่เรียกว่าสต็อปเหรอจริงๆแล้วพี่ชื่อสต็อปผมอยากรู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณสองคนไม่ได้เป็นเด็กมีปัญหานะกลับกลายเป็นยิ่งวันไอ้ความบ้างเปล่าในใจอ่ะมันเยอะขึ้นมากเลยเพราะว่าเราเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาไงพี่ต้องการความเรียกร้องความสนใจจากใครไม่จากใครพี่ทำไม่เป็นนะลองบอกเสียทำเป็นคนดีทำไงอ่ะจำได้ไหมครับว่าช่วงชีวิตที่มันนรกที่สุดมันคือแล้วมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรอีกมันอะไรเหรอคือตัวปัญหาทั้งที่เราแบบที่สุดแล้วนะพยายามหาทุกทางแล้วนะแต่ทำไมมันยังแก้ไม่ได้สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยวันนี้วูดดี้มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาครับมาดักรอแขกรับเชิญพิเศษชื่อน้องบุ๋ยแต่ตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอครับไม่รู้ว่าน้องบุ๋ยอยู่ที่ไหนแต่ต้องบอกเลยแหละครับว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องคนนี้ดังมากบุ๋ยบุ๋ยไม่รู้จักเลยครับบุ๋ยไงอยู่ข้างหลังครับอยู่ข้างหลังอ่ะไหนว่าไม่รู้จักรู้จักป่ะบุ๋ยรู้จักครับหน้าตาเป็นไงอยากเจอบุ๋ยไหมอยากเจอไหมครับเดี๋ยวผมเรียกไปหาพี่นั่งอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะครับผมโอเคอยู่ไหนๆนะบุ๋ยข้างหลังครับด้านหลังจะไปขอบคุณมากครับแขกรับเชิญของผมหาตัวยากจริงๆครับน้องให้น้องบุ๋ยนะอยู่ที่โรงพยาบาลอะค่ะน่าจะอยู่โรงพยาบาลก็ชั้นสี่ดังมากไหมบุ๋ยพี่เห็นในเน็ตดังมากดังมันดังเท่าไหร่มันดังเพราะปกติเขาไม่รักษากันเนี่ยปกติมันไม่ค่อยป่วยด้วยแล้วนี่คือหมอเขาได้รักษาบุ๋ยน่าจะเป็นแนวนั้นแต่เราน้องไม่เคยเจอใช่ไหมไม่ถึงไม่เคยบุ๋ยอ๋อไม่เคยเจอหมอชื่อด็อกเตอร์หมอต้นหมอต้นโอเคขอบคุณนะครับและแล้วผมก็ได้เจอหมอต้นครับหรืออาจารย์ต้นผู้ที่จะพาวูดดี้นั่งรถรางไปหาน้องบุ๋ยเดี๋ยวขับช้าๆนะครับรถเบาๆช้าๆเราอาจจะเห็นเขาอยู่ในคลองเจอแล้วครับแขกรับเชิญพิเศษที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาเขาเรียกตัวเงินตัวทองว่าบุ๋ยครับอุ้ยนั่นใช่เห็นไหมที่เนี่ยมันอยู่ใกล้คนมันอยู่ใกล้คนแล้วคนเขาไม่ว่าเลยเหรอใช่ไอที่ผมสันนิษฐานก็อย่างนี้แหละพอเขาขึ้นมาแล้วเขาได้ของอร่อยเหมือนมันก็เหมือนแบบเฮ้ยขี้เกียจหากินเองเพราะฉะนั้นไอจากที่เคยเก็บกินอะไรได้หนังได้ขนได้กระดูกมันก็ไม่ได้ท้องก็เลยอืดแบบไอตัวเมื่อกี้แหละเนี่ยถ้าเป็นแถวบ้านเราเป็นไงเราวิ่งแล้ววิ่งแต่นี่เขาไม่วิ่งดูสิเขานั่งเฉยๆเลยเขาไม่กลัวกัดด้วยต่อไปเจอแล้วหนึ่งตัวโอ้เฮียเฮียยืดถอยครับถอยผมอ่ะเป็นคนที่แบบว่าทำไมคุณตาดีไงผมสังเกตเฮียได้มาจากไกลเลยเห็นไหมผมบอกแล้วว่าถ้าอยากจะเห็นเฮียนี่ต้องถามผมเห็นป่ะใช่ป่ะผมเชื่อคุณวูดดี้ดึงดูดเฮียผมอ่ะตัวดูดเฮียเลยผมบอกเขารู้วูดดี้มาเขาต้องมาทำความเคารพหน่อยต้องส่งเสียงเรียกเขา
ไม่ใช่แล้วทำไมแถวนี้ตรงนี้เหี้ยเยอะหมอเพราะอะไรไม่ตรงนี้คือส่วนหนึ่งครับมันมีตรงอื่นเยอะกว่านี้เยอะแต่ว่าหนองมันจะลึกเขาคงไม่ค่อยขึ้นมาให้เห็นแต่ตรงนี้มันเล็กเบานิดนั่นไงว่ายอยู่2ตัวป่ะหรือตัวเดียวตัวเดียวนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ตัดสินใจเดินทางออกมาเพื่อสำรวจเหี้ยคือสิ่งหนึ่งที่บอกอ่ะมันบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์นะยังไงให้หมอคือพวกเนี้ยเขาไม่ใช่สัตว์น้ำเขาเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วเขาก็ไม่ใช่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเพราะนั้นสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยจริงๆมันแลกเสียออกซิเจนในน้ำไม่ค่อยดีหรอกแล้วก็เจ้าเหี้ยเนี่ยมันพัฒนาปอดใกล้เคียงมนุษย์แหละครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาดำลงไปเนี่ยเขาแลกอากาศเขาต้องเอาอากาศไปทีเดียวแล้วเขาก็แลกเปลี่ยนอากาศทางผิวหนังบ้างบางส่วนเพราะนั้นแค่น้ำมีออกซิเจนต่ำเขาก็จะอยู่ไม่ได้งั้นถ้าเห็นเขาล่าเริงแบบนี้ก็แสดงว่าน้ำในนี้ไม่ได้เน่าเสียแล้วก็ต้นไม้ก็อุดมสมบูรณ์มีอาหารให้เขาถ้าเกิดว่าเป็นบางคลองเนี่ยก็อาจจะอยู่ไม่ได้เลยเพราะน้ำมันเน่าใช่ครับน่าจะมีเป็นร้อยตัวไหมครับที่นี่เกินครับเกินแต่ไม่น่าจะถึงพันอย่างตรงนี้ตรงจุดนี้ก็คือตรงใจกลางของมหาวิทยาลัยคลองที่จะตื้นเราก็จะเห็นหน่อยแต่จะมีคลองลึกๆอื่นๆน่ะที่เขาจะดำไปได้อีกเพราะนั้นเพียบอ่ะเพียบก่อนหน้านี้นี่หมอเชี่ยวชาญหรือสอนทางด้านไหนจริงๆผมวัวควายครับวัวควายคือตอนแรกจบมาก็เหมือนคนอื่นก็รักษาหมาแมวครับคนก็เรียกหมอหมาก็เลยหนีไปทำวัวดันไปเชี่ยวชาญด้านควายผมเลยเรียกหมอควายวันก่อนพอลากอันนี้ขึ้นมาก็เป็นหมอเหี้ยตั้งแต่มีข่าวแล้วคนพูดคำว่าเหี้ยชินปากดิแล้วก็ไม่ค่อยได้เอาไปใช้ในทางที่แบบด่าคนเท่าไหร่ผมว่าเหี้ยจริงๆนั้นเนี่ยคนใช้เยอะในทางลบมันก็เลยคิดว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพถ้าเราตั้งชื่อนี่ว่ากระรอกคนว่าไอ้กระรอกใช่ป่ะนี่มันตั้งชื่อว่าเหี้ยถ้าไปเรียกกระรอกว่าเหี้ยคนก็เรียกเหี้ยจริงๆถ้าเกิดว่าคุณแต่งเพลงให้เหี้ยเนี่ยตอนนั้นคุณแต่งนี่หรอเออใช่จับไปชายเอานั่งไปต้องสู้เขาจนต้องลบหนีพอป่วยไปก็เป็นข่าวคือถ้าแต่งให้มันสวยงามผมว่ามันก็ได้อยู่นะคนมันก็จะรู้สึกว่ามันดีเช่น here มาหาฉันหน่อยเอาเลยครับเอาเลยน้อง here มาหาฉันหน่อยจะได้เห็นหน้าน้อง here เห็นไหมแต่คนแบบมันเลยเป็นลบไงตกลงเทปนี้ได้ออกอากาศใช่ไหมได้ไม่เราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเกิดเราแต่งประโยชน์ขึ้นมันไพเราะอย่างเงี้ยคำว่าเหี้ยมันก็ไม่ได้ขับที่มันเลวร้ายทุกอย่างมันคือความหมายที่คนตีความเข้าไปเองมันก็แค่คำหนึ่งสลีหอหีบไม่โทยอยักษ์สลีถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณตีความไอ้คำคันนี้มันต้องแย่แต่จริงๆมันตีความไม่แย่นะผมท้ายเลยคุณลองไปใช้สมาร์ทโฟนที่เขาฮิตกันอ่ะผมต่อให้คุณพิมพ์คำนี้เลยเวลาแชทไลน์หรืออะไรก็ได้มันไม่ยอมเคยลองยังหมายความว่าอะไรมันไม่ยอมพิมพ์ให้คอมมือถือสิไลน์นะไลน์ให้ใครสักคนก็ได้มาเอ้าทำไมนี่ไงได้ไง ผมบอกแล้วว่าคำว่าเหี้ยพิมพ์ได้แล้วแต่ก่อนหน้านี้มันไม่นะเดี๋ยวหมอพาผมไปดูนี่ดีกว่าครับก็คือเจ้าบุ๋ยใช่ไหมครับชื่ออะไรชื่อจูเนียจูเนียที่ดังมากเลยตอนนี้ใช่แล้วเราจะเจอหมออีกคนที่ชื่อหมออะไรนะหมออ้อยชวพันธ์หมอคนนี้เขาเก่งด้านไหนจริงๆแล้วหมอคนนี้แหละเขารักษาด้านเอ็กโซติกเพสก็คือสัตว์แปลกที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับครับเอาละครับวันนี้เรากำลังคุยกับบุคคลที่ดังที่สุดแล้วครับหมอเฮียครับหมอต้นครับมีปัญหาเหรอครับห้ามสื่อห้ามล่าห้ามขายห้ามเพาะพันธุ์ห้ามครอบครองหรือว่าในไทยในไทยครับเห็นไหมสูงกว่า